งแต่ไม่มีแม่วันเกิดผมก็ไม่เคยมีใครอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ที่มีคุณขอบใจมากนะสำหรับเค้กวันเกิดนี่ก็ดึกมากแล้วคุณกลับบ้านเถอะเดี๋ยวผมไปส่งรู้ผมแอบขับรถไปกรุงเทพงั้นน่ะเป็นห่วงผมอ่ะผมดีใจนะที่ได้เจอคนอีกครั้งดีใจเหรอคะฉันจำได้ว่าตอนที่คุณเจอหน้าฉันครั้งแรกคุณเกลียดขี้หน้าฉันจะตายพยายามบีบให้ฉันลาออกตั้งหลายหนเกิดนั่นมันตอนนั้นนี่แต่ตอนนี้ผมไม่เกลียดไม่เกลียดไม่เกลียดแปลว่าอะไรคะเฉยๆรู้สึกดีหรือว่าผมง่วงจังขอนอนหน่อยนะเฮ้ยคุณคุณมานอนเลยตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะนอนอ่ะเดี๋ยวฉันไปเอาถุงนอนมาให้คุณจะได้หลับสบายๆไม่เอาอ่ะนอนบนตักคุณนี่แหละหลับสบายสุดละถ้าคุณกลัวว่าผมจะแอบขับรถไปกรุงเทพเนี่ยนะคุณก็ต้องให้ผมนอนตักถ้าผมลุกไปไหนคุณก็จะได้รู้ไงดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ